คนงานบริษัทบอดี้แฟชั่นประเทศไทยจำกัดหรือไทรอัมนำโดยนางสาวจิตราโคชเดชตัวแทนอดีตคนงานไทรอัมเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ตั้งแต่บริษัทเลิกจ้างคนงานตั้งแต่ปี2552ค่ะก็เลิกจ้างคนงาน 1,959 คนซึ่งตอนนั้นเนี่ยพอเลิกจ้างเนี่ยมันเป็นการเลิกจ้างอย่างกระทันหันคนงานก็แบบตกใจมากแล้วก็แบบไม่รู้จะทำไงก็ชุมนุมอยู่ที่หน้าโรงงานแล้วก็เรียกร้องให้บริษัทเนี่ยรับกลับเข้าทำงานซึ่งคนงานเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นคนอายุเยอะแล้วก็คนแก่คนท้องคนพิการเราก็ได้ข้อสรุปกันว่าเราต้องการให้สังคมเนี่ยได้รับรู้เรื่องราวของพวกเราพวกเราก็เลยคิดว่าเรามีฝีมืออยู่แล้วเนี่ยน่าจะทำเก่งในดีไหมเพื่อบอกเล่าเรื่องราววันที่13ตุลาเนี่ยเราเริ่มทำแล้วก็ปรากฏว่ามันเป็นการตอบรับทางสังคมที่แบบว่าเยอะมากคือคนก็มาซื้อสินค้าที่ใต้ถุนกระทรวงแรงงานแล้วก็มีคนมาสนใจเรามากจริงๆแล้วก็เงินเริ่มต้นในการทำก็คือตอนที่ในระหว่างที่เราอยู่ที่ใต้ถุนกระทรวงแรงงานเนี่ยสหภาพแรงงานที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็มาสั่งออเดอร์สินค้า1ยูโรสำหรับค่าสินค้า9ยูโรก็คือสำหรับสนับสนุนการต่อสู้การเป็นเจ้าของเองมันก็ต่างกับการที่เราเป็นลูกจ้างงานทุกตัวทุกชิ้นเนี่ยค่ะมันเป็นงานที่เราได้จับได้สัมผัสเองแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเราสามารถสวมใส่ได้ด้วยซึ่งมันต่างกับตอนที่เราทำอยู่ในโรงงานที่เราได้สัมผัสชิ้นงานแต่เรารู้สึกว่าชิ้นงานพวกนี้เราไม่สามารถที่จะซื้อใส่ได้เพราะราคามันสูงมากก็เราคิดว่าการที่เราจะทำให้มันอยู่ได้อย่างยั่งยืนก็คือว่าเราจะพัฒนาคุณภาพสินค้าเนี่ยให้มันดีขึ้นอยู่ตลอดเวลาก็จะดูในเรื่องของแฟชั่นด้วยเรื่องของสุขภาพคนใส่ด้วยแต่ที่สำคัญแล้วเนี่ยคือเราเนี่ยมีนโยบายชัดเจนว่าเราไม่รับเงินบริจาคเพราะว่าเรารู้สึกว่าการรวมกลุ่มกันผลิตแบบนี้คนอาจจะรู้สึกว่าเป็นคนงานตกงานน่าสงสารนะเพราะนั้นเราก็เลยคิดว่าถ้าคุณอยากจะสนับสนุนการต่อสู้หรืออยากจะเห็นสินค้าที่มันแฟร์กับผู้บริโภคแล้วก็ผู้ผลิตจริงๆเนี่ยคุณก็สนับสนุนด้วยการซื้อสินค้าคือการทำแฟร์เทรดไม่ได้หมายความว่าจะต้องราคาถูกสำหรับผู้บริโภคอย่างเดียวนั่นหมายถึงว่าแฟร์เทรดมันก็ต้องแฟร์กับผู้ผลิตด้วยผู้ผลิตเองก็จะต้องมีกำไรที่สามารถที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ด้วยกิจการเพื่อสังคมจริงๆเนี่ยทุกคนมีส่วนร่วมระบบทุนทุกวันนี้ก็คือเร่งเป้าการผลิตเยอะๆๆแล้วก็กำไรก็สู่คนคนเดียวคือทุกคนมีส่วนร่วมในการร่วมกันตัดสินใจว่าเราต้องการสินค้าแบบนี้เรามีความต้องการแบบนี้สิ่งที่เรียกว่าเป็นพลังใจที่เราทำต่อก็คือว่าเวลาคนใส่สินค้าใส่กางเกงในเราแล้วก็จะมาบอกว่าใส่ดีมากเลยคุณภาพดีคือเวลาใส่ของเราแล้วเขามีความภูมิใจเขาก็จะเอามาบอกว่าเนี่ยฉันใส่กางเกงในไทรอัม